่งผู้ชมที่เคารพครับผมพาท่านมาชมคู่มวยใหญ่อีกซึ่งก็ถือว่าเป็นตำนานอีกแล้วครับระหว่างแชมเปี้ยนต่อแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนถึง2ตำแหน่งนะฮะจงสนั่นลูกคลองบางแก้วหรือแฟร์แท็กศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคก็ตอนนั้นขณะนั้นก็ยังเป็นแชมป์จูเนียร์เวลเตอร์เวทอยู่140ปอนด์จงสนั่นแฟร์แท็กก็เป็นแชมเปี้ยนถึง2ตำแหน่งทั้งเฟเธอร์เวทและก็ไลท์เรามาดูในยกที่1ท่านต้องไม่กระพริบตาในคำนิยามคำนี้ที่ในยุคนั้นเราใช้บ่อยๆนะครับมาดู M150 แล้วฮะครับพระใบมุมกล่องตอนนี้นะครับเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตขณะนั้นคนดูท่านสังเกตนะฮะผมยังภาคภูมิใจตรงนี้เทปยังอยู่ใน 100% แล้วคนดูชั้นที่2ชั้นที่3ขณะที่ลุมพินีเป็นไม้หมดนะฮะยังโอ้โหเป็นเม็ดข้าวโพดฝักข้าวโพดเรียงกันโอ้โหยืนเอียงดูฮะยุคนั้นที่ผมจัดเก็บ3ล้าน3แสนบ้าง2ล้าน8แสนบ้างนะฮะผิดกับยุคปัจจุบันถ้าจะเก็บเงินล้านขึ้นต้องอาศัยสภาพมันเกิดอะไรขึ้นกับศิลปะมวยไทยผมบอกนะมวยใหญ่นะครับมวยไทยกำลังจะหมดไปเราทำอย่างไรถึงจะมีขึ้นคู่มวยคู่นี้ท่านดูให้ดีการออกหมัดก็ดีการเตะก็ดีทำกันแล้วไม่เถอะทับเป็นมวยใหญ่หมัดก็คมนะฮะเตะก็หนักเตะหนักมากนะครับผมตรงสนามตอนนี้นั่นหมดยกที่หนึ่งนะครับดูภาพฉากการออกอาวุธทันกันทันกันหัวใจก็เรือเกินทุกนี่ฮะมวยเอกของผมในยุคนั้นนะครับพอมาดูยกที่สองนะครับนักมวยพวกนี้ประกบไปในยุคนั้นการมวยให้ความศรัทธากับผมถึงที่สุดคู่ขี่สูสีให้ความเชื่อถือในการมวยนักมวยจะมาลบโอ้โหลูกนี้เมาฮะเห็นไหมฮะอัปคัดเข้าไปปลายคางด้วยหมัดขวาแล้วเดินตามนาทีทองของศักดิ์มงคลเป็นมวยซ้ายนะฮะแต่ไม่ทำโอ้โหลงไปแล้วนะฮะกรรมการระดมณบางช้างขนาดนั้นนะครับนับตายังลอยอยู่นะฮะอายุ19ปีเองจงสนั่นนี่โดนยำในยกที่2นะครับท่านดูฮะดูมวยเตะหนักศักดิ์มงคลตอนนี้ต่อยหมัดนะฮะยิ่งใหญ่ดูการหัวใจของจงสนั่นเป็นยังไงดูบวกขวาบวกศอกบวกศอกนะหมัดกระสอบบวกกันเข้าไปเดี๋ยวท่านดูนะฮะท่านต้องไม่กระพริบตาเอาอัปคัตโดนลูกเก่าเป๊ะไปอีกแล้วดูการบวกอย่างนี้ผมบอกโอ้โหอย่างนี้ท่านเห็นไหมฮะดูมวยใหญ่ระดับ140ปอนด์ชกกันนี่ดูศอกกระสอบหมัดกันมาเอาศักดิ์มงคลโดนมั่งเอาดูจงสนั่นทัดมาลาเข้าไปศอกเข้าไปเอาศักดิ์มงคลเป็นยังไงต้องถอยละจงสนั่นโดนนับแต่เดินฮะอย่างนี้ต้องคนละทีดูยิงกันคนละทีอย่างนี้เอาเป็นยังไงโอ้เอาหมัดซ้ายเข้าไปต่อยขวาอัปคัตเข้าไปเอาจงสนั่นทัดแล้วเอามาตั้งศอกมาเอาหูอัปคัตซ้ายศอกขวาเข้าไปเอาศักดิ์มงคลโดนศอกเต็มหน้า2ที3ทีโดนมั่งเลยครับโดนมั่งบวกละอย่างนี้นะฮะโอ้โหดูเอาละครับใครจะแพ้ชนะเอาจงสนั่นโดนนับศักดิ์มงคลจะอยู่รอดหรือเปล่าดูนะฮะคู่ประวัติศาสตร์อีกคู่ท่านผู้ชมกรรมการระดมนะบางครั้งทั้งดูกรรมการดูขอบเวทีท่านจะเห็นเลยว่าไอ้ความยิ่งใหญ่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนดูสิฮะศักดิ์มงคลก็เมามั่งแล้วเอาเมามั่งแล้วศอกขวาเอาดูศอกขวาจงสนั่นศอกขวาศักดิ์มงคลหยุดลงมานิดนึงแล้วหยุดแล้วเอาเป๋เอาศักดิ์มงคลว่ายังไงเอาถอยเอายกนี้คะแนนเป็นยังไงเอาโดนนับโอ้โหอยู่ได้หรือไม่ได้ในยกที่2โอ้ยโดนมั่งแล้วลงไหมลงไหมศักดิ์มงคลลงหรือไม่โอ้โหศอกซ้ายมวยคู่นี้ชกกันถึง3ครั้งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจับตาดูว่าใครจะเป็นผลออกมาใครจะเป็นผู้ชนะโอ้โหยกนี้ได้นับแต่โดนเละเหมือนกันนะฮะเอาไม่ไหวเมาไหมหยุดไหมศักดิ์มงคลเอาเขาลงไปก่อนเป็นยังไงโอ้โหดูคนนะทึ่งทั้งสนามหมดเลยโอ้โหศักดิ์มงคลกลับมาอีกแล้วเอาก๊อกสองเอาเร่งขึ้นมาอีกดูกรรมการช็อกนะฮะกรรมการมันนะหน้าซีดลงมาก็เป็นลมเหมือนกันนะผมจำได้หมดยกครับโอ้โหดูภาพอย่างนี้ดูขวาเต็มๆเอามาดูโดนมั่งศักดิ์มงคลอัปคัตซ้ายโดนเข้าไปต่อยหมัดสวยนะฮะ140ปอนด์โอ้โหศอกขวาทัดโอ้โหสวยเรามาดูกันยกต่อไปยกอย่างนี้ยกที่3รวดเร็วแล้วกันศักดิ์มงคลเป็นมวยขวาเตะซ้ายออกมานะฮะโอ้โหหน้าบวมกันคู่ขณะนั้นผมก็ยังอยู่ขอบเวทีก็ลุ้นกันโอ้โหไม่มีพื้นที่เลยนั่นไปหมดทั้งลิงซ้ายดูคนยืนดูโอ้โหดูอะไรกันท่านดูกรรมการจับตาดูนักมวยคู่นี้ท่านดูท่านผู้ชมที่จับตาดูคู่นี้ท่านวันนั้นถ้าได้ดู VCD ม้วนนี้ท่านย้อนอดีต
ความยิ่งใหญ่ของมวยคู่นี้เราประกาศได้โอ้โหหน้าตาสับมงคลโอ้โหโดนศอกเข้าไปเนี่ยตาปิดขนาดนั้นโอ้โหประทบกันโอ้โหดูต่อยไม่หยุดเอาละเอาละตัวเองได้นับแล้วตอนนี้จะเป็นไงนี่นะฮะหมัดเป็นไงศอกเป็นไงนักมวยคู่นี้แล้วเวลาตีเข่าเห็นไหมฮะสุดยอดหมดทุกอย่างในการออกอาวุธคนบางคนบอกว่ามวยไทยเดี๋ยวนี้ชกกันแล้วมันใช้คำว่าเหมือนสุนัขกัดกันผมบอกจริงๆอ่ะคุณไม่เคยมาดูศึกวันทรงชัยเท่านั้นเออศึกวันทรงชัยนะฮะขอเชิญท่านมาชมนู่ดูคนดูฮะท่านให้ความศรัทธาจริงๆคนดูเกือบหมื่นทุกรายการชั้น2ก็ 2,800 ชั้น3ก็ 5,700 นะฮะชั้นริงไซด์บางทีก็ 2,000 กว่าคนก็หมื่นคนนะทุกครั้งดูความยิ่งใหญ่ไอ้ผมเองก็คงๆไม่ใส่เสียงมากผมก็สุขภาพไม่ค่อยดีเหมือนกันมวยชกกันอย่างนี้หัวใจเราหล่นไปได้เหมือนท่านผู้ชมมีหลายรายนะฮะมวยคู่นี้พอชกกันไปแล้วเนี่ยต้องไปส่งโรงพยาบาลอย่างนี้ใครจะชนะเนี่ยพอมาถึงเพลงเข่าต่อเข่าอีกอ่ะนักมวยคู่นี้ท่านผู้ชมที่รับดูสิฮะดูดิใครจะชนะท่านดูเงยหน้ามองดูทั้งลิงไซทั้งดูคนดูชั้นที่2เห็นไหมที่เราเห็นแค่นั้นคือชั้นที่2แล้วเลยถัดออกไปนั่นคือชั้นที่3ของไอทีลุมพินีนะฮะนี่เอาสัตว์มงคลนะฮะยกที่2ได้นับไปแล้วก็ปลายยกมาก็โดนยำยกที่3นี่ทำท่าย่อมแย่นะฮะโอ้นี่เอาละประคองนะได้นับไว้ต้อง2แต้มนะฮะแต่จะให้ดาวในยกนั้นเอาให้สักแต้มยกนี้คุณเสียเปรียบหรือเปล่าถ้าเสียเปรียบออกเสมอคะแนนก็คู่ขี้กันนะครับฉะนั้นนี่นะฮะดูเข่าแม่ต้องชมเชยจงสนั่นหมัดก็ดีศอกก็ดีเข่าก็สวยอายุก่อนนะเดี๋ยวนี้อยู่อเมริกาอยู่ลอสแองเจลิสนะสหรัฐอเมริกาเป็นครูมวยสอนฝรั่งอยู่นะครับในนามของไซแท็กครับนะส่วนศักดิ์มงคลก็ยังเพื่อนเพื่อนชกมวยบ้างโอ้โหดูอาการนะแรกกันตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีนี้คู่นี้ถ้าบอกว่าใครดุเดือดเนี่ยเราส่งประกวดเป็นมวยแล้วคุ้มค่าในการใช้ศิลปะหมดยกที่3ดูกรรมการสมัยนี้ดูเข่านะฮะมวยเข่าต้องเป็นมวยอย่างนี้ไม่ได้จั๊กกะจี้นะฮะอย่างนี้ตีแล้วจุกตีแล้วชายโครงหักได้ดูเข่านะฮะศักดิ์มงคลอาการยกนี้เสียเปรียบจงสนั่นอีกแล้วพอขึ้นยกที่4ฮะออกมานะฮะให้นะมวยที่จะเป็นยอดมวยได้มวยที่จะเป็นมวยเอกได้ต้องอยู่ที่การบำรุงตัวการเก็บตัวแล้วก็ต้องมีความสามารถจริงๆนะฮะ3ยกรู้สึกว่าศักดิ์มงคลจะแย่มั้ยท่านนี่อย่างนี้ยกที่4อาการก็ยังไม่ดีท่านต้องดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วให้คะแนนร่วมสนุกกันไปด้วยขณะนี้ผมจำไม่ได้เอามวยไหนมานะครับแล้วใครแพ้ชนะขณะใส่เสียงนี่ผมก็ไม่ขอทราบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยความเป็นจริงนะครับตอนนี้ก็ดูนะครับเอาศักดิ์มงคลเกาะด้วยเลยเกาะด้วยเข่าสู้ได้ไหมศักดิ์มงคลก็มีเข่าเหมือนกันศักดิ์มงคลต้องผลักนะแล้วก็เตะซ้ายนะเพราะว่าเป็นมวยเตะซ้ายนะครับแล้วก็ทำมาแลกกันอย่างนี้อาชีพความแข็งแกร่งของจงสนั่นก็เหนียวแน่นอยู่แล้วการบำรุงตัวก่อนยอมนะครับแล้วเสียคะแนนไปแล้วนี่ก็บุกไม่หยุดนะฮะดูคนดูสิครับแต่ผมมาชื่นชมจริงๆเหมือนคนแก่เล่าความหลังอย่างนี้เอามาใส่เสียงแล้วก็ไปภาคภูมิใจกับตัวเองเทพยังเก็บรักษาไว้ฮะ20กว่าปียังมีเทพอยู่ตั้งแล้วคุณไตพบยินประพัดเดี๋ยวนี้ท่านมีหลายพันล้านขณะนั้นก็มานั่งใส่เสียงอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ท่านไปถึงไหนก็ขอแสดงความยินดีด้วยแม้กระทั่งคุณพิษณุนินกะนะครับก็เทพอย่างนี้นะท่านประสบความสำเร็จในวงการหมัดมวยไปแล้วยังมีจำนวนนะฮะนักมวยไม่หยุดนะฮะแต่ผมไม่อยากให้ไปเครียดกับไอ้เรื่องมวยจนเกินไปเพราะรู้ผลแพ้ชนะไปแล้วนะครับนะดูทีมถ่ายทำของผมอยู่ตรงนี้กล้อง4ตัวนะครับแล้วดูตัวบนตัวอะไรมีกล้องสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมดูกรรมการระดมกรรมการของลุงพีต้องให้เครดิตดีหนึ่งประเภทหนึ่งเกือบถูกต้องนะครับขอชมเชยในสนามยุคนั้นก็คงเป็นพลตรีชลอพงสุวรรณพลนะพลเอกเดี๋ยวนี้พลเอกวรพงษ์สังเวียนราชทรัพย์แล้วก็ยังเป็นพลโทวัดเกิดสวัสดิ์นะครับก็ยุคพัฒนาของเวทีมวยลุมพินีทำให้เวทีเจริญเติบโตแล้วก็ยุคนั้นนะฮะยุคของผมไปสร้างเวทีใหม่สร้างส้วมใหม่นะครับมีพระท่านองค์มนตรีพลเอกเกลกินสุรานนท์พลเอกเทียนชัยศิริสัมพันธ์เคยจัดมวยการกุศลท
่านเข้าไปชมเขาบอกเฮ้ยนี่มันล้าไก่หรือบ่อนชนไก่หรือเวทีมวยท่านจะรอก็ยุคนั้นก็ไปต่อตั้งเวทีสร้างอัฐจันทร์ขึ้นมาเป็นปูนผมก็ไปยืนดูการก่อสร้างนะแต่ผมก็ต้องละเหตุละเหินออกจากเวทีมาผจญชะตากรรมนั่นเองนะครับยุคบุกเบิกของมวยนะฮะท่านดูไม่หยุดนะครับดูสิครับใครจะเป็นผู้ชนะตอนนี้ก็รู้สึกจะเหนื่อยลงไปอาวุธข้างบนก็ออกมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็กำลังวังชาก็จะเสมอต้นเสมอปลายนะครับอื้อหือดูน่าเห็นใจจริงเร่งจนสุดหมดแล้วดูเขาโดนนะฮะมันจุกครับท่านนี่จงสนั่นก็โดนนะฮะโดนนะฮะเขาต้องอย่างนี้ฮะนักมวยเขาจริงๆเขาโดนจริงๆแล้วอย่างนี้เนี่ยยกสุดท้ายท่านดูนะฮะตัดจิ๋วตอนนั้นชิงดำนะฮะก็สักมงคลเสียเปรียบอยู่แต่ได้นับไปนะครับยกนี้จะเป็นยังไงนะฮะดูที่ดูยืนนิจฉัยของกรรมการนะยกนี้ยอดจงสนั่นก็ยังต้องเร่งอยู่นะครับมนุษย์มานะครับส่วนสัตว์เป็นก็เป็นจอมเตะจากจังหวัดตราดแต่เป็นเด็กประจิมบุรีนะในยุคนั้นของผมก็เยอะแยะไม่มีการโกงกันเหมือนยุคนี้มวยยุคก่อนเราสร้างนะยุคนี้พอสร้างกันใหม่ๆก็มีผู้มีอิทธิพลมีสีมีเสียงนะซื้อกันไปสร้างมาได้ยุคก่อนสร้างมาเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่แล้วมีกฎกติกามารยาทเดี๋ยวนี้มันไม่มีมารยาทนะครับแล้วก็สร้างมาขึ้นมาก็ใครมีกำลังมากกว่ารวมกันไปใครมีกำลังมากกว่าไม่สร้างถ้าตอนนี้ผมจะสร้างแบบนี้คงไม่ได้นะครับที่พูดไว้อย่างนี้เพราะว่าจะถูกทำลายนะมันมีกระบวนการวงการมวยเราก็เลยตรงนี้ก็ขอวิงวอนไปนะฮะศิลปะมวยไทยเป็นศิลปะของคนไทยทุกคนศิลปะมวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติท่านต้องช่วยกันสร้างนะครับไม่ใช่ช่วยกันขโมยนะครับมันจะหมดไปแล้วก็นี่ดูคนนะครับทั้งเวทีโอ้โหท่านภูมิใจนะฮะเกี่ยวกับศิลปะมวยไทยนะฮะแต่ละมุมล้นไปหมดครับแล้วท่านดูครับไอความยิ่งใหญ่ของมวยอย่างนี้คู่นี้คู่ประกอบรายการนะครับคู่ประกอบรายการแต่เป็นเด่นนะคู่มวยทั้งคู่ชกกันแล้วเป็นประวัติศาสตร์นะครับก็เลยนำมาบันทึกไว้ VCD ม้วนเดียวกันเนี่ยนะท่านได้ม้วนนี้ไปผมคิดว่าเป็นของฝากก็ดีนะครับผมคิดว่ามันมีมูลค่ามหาศาลไอ้ VCD อย่างนี้ DVD อย่างนี้เทปส่งไปทั่วทุกทวีปของโลกนะครับไปเผยแพร่ศิลปะนะครับแล้วนำการท่องเที่ยวสายเข้ามาให้ท่านได้รับไปแล้วผมคิดว่าเกินคุ้มนะครับสำหรับหัวหน้านักมวยก็ไปดูการเตะนะเทรนเนอร์ก็ไปดูการสอนนะครับแล้วก็กรรมการก็ดูลักษณะการห้ามของกรรมการศึกษาไปด้วยโอ้โหยิ่งใหญ่ฮะนี่ยก5นะฮะเห็นไหมฮะยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการว่าจะให้เป็นผู้ใดชนะดูนะฮะมวยนี้โอ้โหออกอาวุธกันมาจนถึงปัจจุบันนะนะครับก็ต้องยอมรับแล้วก็ขอขอบคุณนักมวยทั้งคู่ที่มีสุขการชมกันนี้ก็เพราะพวกท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขอขอบคุณกรรมการขอขอบคุณสนามมวยลุมพินีนะฮะมวยอย่างนี้ถูกเผยแพร่มานะครับแล้วไปทั่วโลกสักมงคลนะเป็นฝ่ายชนะก็ได้นับ